สำหรับฟุตบอลไทยลีกได้เริ่มออกสตาร์ทสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงสนามเนี่ยไปหลายทีมแล้วนะครับก็ขาดอีกคู่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะของราชบุรีครับได้ประตูขึ้นนำในเกมนี้นะครับในการลงสนามนัดแรกของตัวเองแหละครับต้องบอกว่ามาในชุดสีส้มครับโอ้โหตรงนี้นี่เกือบเข้าไปนะครับโอ้ราชบุรีครับได้ลุนก่อนเลยครับ หลังจากนั้นมานี่ยังปะทะอยู่ครับแล้วไปต่อแล้วครับอ้าวแล้วจะได้เปิดเข้ามาตรงนี้แล้วจะยิงไหมตอก้นกลับมาแล้วมีขวามือแล้วยิงไปเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับราชบุรีออกนำนครปฐมครับจากธนกะนั่นเองครับอ่าทัศยาธนกะครับเรียบร้อยครับ1-0ครับจังหวะนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ ถือว่าเล่นในบ้านครับออกนําก่อนแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างอื่นแล้วครับถึงแม้ว่าจะออกนําก่อนไปนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับถูกตีเสมอนะครับเป็น1-1ครับในนาทีที่48แล้วก็นาทีที่56กับ65นะครับโดนอีก2ครับ นะครับก่อนที่จะมาแก้คืนได้นะครับนาทีที่88แต่ไม่ทันเกมนี้สรุปราชบุรีแพ้ไป2ประตูต่อ3นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นนำก่อนแต่ทางด้านของอคุณฟุกธนวัฒนิติการจานาเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับก็เจ้าตัวบอกว่าขอโทษแฟนบอลทุกคนผมสงสารทุกคนจับใจพวกคุณไม่สมควรได้รับอะไรแบบนี้ผลการแข่งขันมันไม่ใช่เรื่องหลัก แต่ฟอร์มแบบนี้มันพูดไม่ออกจริงๆขอโทษครับนะฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่พอใจในฟอร์มการเล่นเนี่ยแหละครับเนี่ยฮะแต่ว่าดูอีกทีหนึ่งประตูขึ้นนํายิงง่ายๆสวนตัวเข้าไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคุณฟุกบอกว่าโลโก้บนหน้าอกสําคัญกว่าบนหลังนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีแบบนี้ทุกปีนะครับสาหรับคุณฟุกธนวัฒนิติการจันนานครับในการเร่งหรือว่ากระตุน้นนั่นเองนะครับสาหรับ นักเตะในสโมสรและปีนี้เสริมตัวมาเยอะด้วยแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเนี่ยที่เข้ามาเสริมเนี่ยจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือไม่นะครับขอ,องส่วนอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่จะต้องพูดถึงก็คือจังหวะลูกนี้ครับเตะมุมเข้ามาแล้วเป็นจังหวะล้ำหน้าละครับผู้เล่นของนครปฐมจะเล่นต่อแต่ว่าทางด้านของผู้ตัดสินบอกว่าล้ำหน้าครับเนี่ยเตะมุมเข้ามาแล้วก็ สกัดมาแล้วมาเข้าทางของผู้เล่นนคอนถมนะครับแล้วมันเป็นลำหน้าอย่างไงอันนี้ก็ฝากแฟนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับงงครับเนี่ยฮะตรงนี้ครับโอ้เอาเอาครับและหลังจากนั้นนะครับมีจังหวะของสยามยับอีกคู่หนึ่งนะครับนครราชสีมาครับลากมายิงจากครึ่งสนามแล้วครับสุดสวยไปเลยครับลูกนี้ครับต้องยอมครับลูกนี้ต้องยอมนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยครับ แม่ทำได้อย่างสวยงามมาจากครึ่งสนามแล้วครับดูกันอีกทีครับลากมาลากมาแล้วหักมาข้างในแล้วยิงครับกดเสาแรกครับสวยมากนะครับยอมครับลูกนี้ฮะให้ยิงอีก2-3ทีนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่ายากอะครับถ้าลากไปใกล้กว่านี้มันยังมีเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอันนี้มาไกลอะครับแล้วมาครึ่งสนามด้วยนะครับต้องถือว่า สุดยอดมากๆเลยครับสยามยับแต่ว่าคนที่ยิงเข้าเกมนี้2คนเนี่ยเจ็บทั้งคู่เลยนะครับสยามยับยิง1เจ็บแฮมสตริงแล้วก็เกรกฮูลาายิงหนึ่งเจ็บฟันหักนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ว่าเป็นชัยชนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า อตอนนี้เนี่ยทาง True เนี่ยนะครับเขาก็เตรียมที่จะถ่ายที1และที2นะครับทุกชุดอยู่แล้วนะครับทุกนัดอยู่แล้วนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาแต่ว่าก็มีประเด็นต่ตอเนื่องนะครับว่าหลังจากการพูดคุยกันไปเนี่ยนะครับสีสะเกตอยู่ในเต็ดเป็นอีกทีมที่โดนเรื่องนี้นะครับเมื่อพวกเขาถ่ายทอดสดในเกมที่พวกเขาเปิดบ้านพบก,กับพัทยาเนี่ยนะครับในกลุ่มปิด โดยแฟนบอลสามารถดูได้ในราคา39บาทอันนี้ก็ไม่น่าจะทําได้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงนะอันนี้ก็ต้องฟังทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่เมื่อมีการถ่ายทอดสดจริงกลับไม่สามารถนําออกอากาศได้ก็ต้องดูที่ว่าตกลงกันยังไงเนาะถูกไหมถ้าว่าตอนแรกตกลงมาว่าสามารถทําได้ก็อีกเรื่องหรือว่าถ้าตกลงกันมาทําไม่ได้ก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้อยู่ที่ข้อตกลงนะครับแต่ว่าล่าสุดทางทีมได้ประกาศคืนเงินค่าเข้าชมให้กับแฟนบอลโดยตรวจสอบ ยอดแล้วก็จะโอนคืนให้จํานวนเต็มนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามานะครับแล้วแฟนบอลปีนี้เนี่ยก็อาจจะหาดูยากเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้ามาดูในคอมเมนต์ของแฟนบอลแล้วเนี่ยบางท่านก็แสดงความคิดเห็นนะครับก็ฟังไว้ว่า แฟนบอลร,รู้สึกอย่างไรนะครับท่านแรกนี่ยก็บอกว่าซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับลงในแอป iPad เนี่ยแต่ว่าจะต่อโปรเจคเตอร์ที่บ้านไม่ได้จอดำจบข่าวเลยครับแบบนี้คือบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยากดูจอใหญ่นะแต่ว่าถ้าจะ Airplay หรือว่าไปลิงก์ต่อเข้าทีวีจอใหญ่พวกเนี้จะโดนบล็อกสัญญาณหมดเลยเพราะาเป็นระบบ ้องกันนะครับไม่ให้แชร์หน้าจออะไรประมาณเนี้นะอพอทําไม่ได้เสร็จแบบนี้นี่ก็ลําบากและดูไม่ได้นะครับถ้าจะไปดูจอใหญ่ต้องเพ่งๆหน่อยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้อยากดูในโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นเสียงจากแฟนบอลน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่ายิ่งปิดกัน้นความนิยมยิ่งหายอันเนี้ยผมว่าน่าคิดนะ อะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าฟุตบอลเนี่ยแฟนบอลมันเข้าถึงไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องมองหลายๆมุมนะไม่ใช่มุมเดียวแต่ว่าพูดในแค่คอมเมนต์นี้ก็รู้สึกว่าเออถ้ามันไม่มีกระแสนิยมเลยมันก็จะลําบากกันใหญ่นะอ่านะครับมันอาจจะต้องมีวิธีอื่นหรือว่าทําแบบไหนอย่างไรแล้วทําไมไม่ยิงใน y o u t u b e บ้างครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้จัดการไม่ได้นะฮะ ก็อันนี้เต็มจริงๆนะครับใน u t u b e โอ้โหถ่ายแข่งคู่กับถ่ายทอดสดจริงๆเลยนะครับแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันนะครับเถื่อนไม่โดนแต่สโมสรโดนแฟนบอลก็งงนะครับปัญหาอยู่ที่ AI ครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพวก Meta Facebook พวกนี้ถ้าพูดถึงแบบนี้มันจับเลย เอออันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าทีมถ่ายทอดสดของมหาสารคามเตรียมตัวมาเกือบสัปดาห์แต่ว่ามาโดนเทเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่านัดแรกยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าสื่อสารกันไม่ดีเนี่ยนะครับไม่รู้ออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเหมือนนะอีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับเป็นคนไทยก็ต้องดูบนไทยครับผิดลิขสิทธิ์ก็คือผิดนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็ถูกต้องนะฮะถ้าอะไรถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะครับอันนั้นใช่แต่ส่วนที่เขาว่า คนนั้นบอกอย่างนี้คนนั้นบอกอย่างนั้นบอลเตะแล้วไม่ชัดเจนอันนี้ก็ลําบากนะครับตอนแรกเขาบอกแมตช์ไหนที่ทูนไม่ถ่ายให้ s, สโมสรถ่ายได้เองอันนี้ก็น่าจะมีเคลียร์กันไปแล้วนะครับสรุปทูเขาถ่ายหมดนะครับมีหลายประเด็นเหลือเกินนะครับหรืออาจจะเป็นแค่สัปดาห์แรกหรือเปล่าเดี๋ยวสัปดาห์ที่2ต้องรอดูนะครับว่ามันจะถูกการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่เป็นห่วงตรงที่ว่าเนี่ยอีกท่านหนึ่งเขาก็พูดเหมือนกันนะมูลค่าส่วนหนึ่งมันต้องอาศัยความนิยมนะความคลั่งไคล้ถ้ามันถูกจํากัด อยู่ในวงแคบๆผูกขาดแบบนี้ดูกันเองแพงและผูกขาดแล้วมันจะมีคนสนับสนุนไหมบอลมันจะดังไหมมันอาจจะไม่เป็นกระแสที่เป็นไวรัลหรือเปล่าอันนี้ผมว่าเกี่ยวแน่ๆนะครับถ้ามันเข้าถึงกันไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามถ้าแฟนบอลเขาไม่ได้ดูไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรยังไงเนี่ยนะครับหรือว่าเขาอุดหนุนแล้วเขาไม่ได้ดูเนี่ย มันเป็นปัญหาแน่ๆนะครับเพราะว่าฟุตบอลต้องการการกระจายเป็นวงกว้างสุดท้ายคุณก็จะต้องมาทําการตลาดมาเก็ตติ้งกันอีกทีหนึ่งเช่นเคยนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากแฟนบอลไม่ทราบว่าทุกท่านจะคิดเห็นเหมือนคอมเมนต์หรือไม่หรือคิดคนละอย่างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ